ก่อนหน้านี้กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐมีการกล่าวหาประเทศไทยรวมไปถึงอีก3ประเทศอาเซียนนะคะว่าเป็นฐานการผลิตแผงโซลาร์เซลล์ให้กับประเทศจีนเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงภาษีทีนี้ก็มีการไต่สวนประเด็นเรื่องนี้แหละค่ะเมื่อปีที่แล้วนะคะกระทรวงพาณิชย์สหรัฐก็มีการไต่สวนแล้วก็ผลการไต่สวนเบื้องต้นเนี่ยออกมาสรุปว่ามีผู้ประกอบการจีนบางรายเนี่ยใช้4ประเทศอาเซียนเป็นฐานในการผลิตจริงแต่ว่าอันนี้เป็นแค่ผลการไต่สวนเบื้องต้นเท่านั้นนะคะแล้วก็เรื่องราวเอามาเข้าวุฒิสภาสหรัฐเข้าสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจนเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมเนี่ยวุฒิสภาสหรัฐลงมติด้วยคะแนนเสียง56-41เห็นชอบร่างกฎหมายเรียกเก็บภาษีนำเข้าอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าแผงโซลาร์เซลล์จากประเทศไทยมาเลเซียเวียดนามแล้วก็กัมพูชาด้วยนะคะก่อนหน้านี้ร่างกฎหมายนี้ก็ผ่านความเห็นชอบสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐด้วยคะแนนเสียง221-202ต่อมากลางเดือนพฤษภาคมคุณผู้ชมค่ะที่ผ่านมานี่นะคะประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐก็ได้ใช้สิทธิในฐานะที่เป็นประธานาธิบดีสหรัฐนะคะวีโต้การออกกฎหมายนี้แล้วก็ถือว่าเป็นการยับยั้งการเก็บภาษีโซลาร์เซลล์ครั้งที่2แล้วนะคะก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโจไบเดนใช้อำนาจออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวต่อการนำเข้าแผงโซลาร์เซลล์จากทั้ง4ประเทศในเดือนมิถุนายน2565ก็จะทำให้มีการปลอดภาษีนำเข้าเป็นระยะเวลา24เดือนไปจนถึงเดือนมิถุนายน2567เพื่อให้อุตสาหกรรมแผงโซลาร์เซลล์ของสหรัฐอเมริกาก็ยังคงเป็นไปตามเป้าหมายนโยบาย Net Zero ของประธานาธิบดีค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้ยังพอเบาใจอยู่ได้แต่ก็ต้องตามดูกันต่อนะครับว่าสุดท้ายแล้วร่างกฎหมายนี้จะถูกนำกลับเข้าไปพิจารณาในทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาของสหรัฐหรือไม่ทั้ง2สภาลงมติถ้าจะรับหลักการเรื่องของร่างกฎหมายฉบับนี้ต้องใช้เสียง2ใน3ทั้ง2สภานะครับถ้าเสียงไม่ถึงร่างกฎหมายนี้จะตกลงไปทันทีทีนี้มีผู้เชี่ยวชาญประเมินกันว่าไม่ง่ายเลยครับที่เสียงของทั้งสว.แล้วก็ของส.ส.ในสภาของสหรัฐอเมริกาจะถึง2ใน3เพราะว่าครั้งแรกที่มีการลงมติกันไปเสียงที่ออกมาก็ค่อนข้างสูสีกันมากๆเลยทีเดียวนะครับทีนี้ไปดูกันต่อไปว่ากระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาก็มีการแถลงการออกมานะครับว่าที่ต้องเก็บภาษีตัวแผงโซลาร์เซลล์จาก4ชาติในแถบอาเซียนซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยเนี่ยมีบริษัทของจีนที่ใช้ฐานการผลิตอยู่ใน4ประเทศนี้รวมอยู่ด้วยและเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่จากทางจีนด้วยนะครับมีรายชื่อออกมาครบถ้วนเลยไม่ว่าจะเป็น BYD ก็ดีไม่ว่าจะเป็นทาง Canadian Solar International หรือจะเป็น China Solar Science and Technology แล้วก็มี Vina Solar Technologyซึ่งเฉพาะแผงโซลาร์เซลล์ของ4บริษัทที่ว่านี้คิดเป็นสัดส่วนถึงประมาณ50%ของจำนวนแผงโซลาร์เซลล์ทั้งหมดที่มีการนำเข้าไปในสหรัฐอเมริกานะครับประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐก็ออกมาชี้แจงถึงเหตุผลที่จะต้องมีการวีโต้นะคะถ้าพูดกันตรงๆตอนนี้ก็ยังไม่อยากที่จะเก็บภาษีจากการนำเข้าแผงโซลาร์เซลล์จาก4ประเทศอาเซียนรวมไปถึงประเทศไทยด้วยเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเขามีนโยบายการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นนโยบายที่โจไบเดนเขาเคยหาเสียงเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วด้วยแต่ในขณะเดียวกันนะคะโจไบเดนเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะขยายการยับยั้งหลังจากการยกเว้นสิ้นสุดลงในปีหน้านี้นะคะนั่นก็แปลว่าผู้ประกอบการไทยที่จะส่งออกแผงโซลาร์เซลล์ไปยังสหรัฐอเมริกาก็มีความเสี่ยงเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมที่อาจจะต้องถูกเก็บภาษีเรทเดียวเท่ากับประเทศจีนเลยนะคะก่อนหน้าที่จะเกิดปัญหานี้ขึ้นมาย้อนให้คุณผู้ชมฟังสักเล็กน้อยออกซินโซลาร์ซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียเขามีการยื่นฟ้องต่อกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐเพื่อให้มีการสอบสวนว่าผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ของจีนเนี่ยได้โยกย้ายฐานการผลิตอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์เข้าสู่ประเทศไทยมาเลเซียเวียดนามและกัมพูชาแล้วก็ค่อยส่งออกไปสหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงมาตรการทางภาษีจากสหรัฐทีนี้ทางสมาคมอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ของสหรัฐหรือว่า SEIA ก็ออกมาเตือนนะคะว่าการเก็บภาษีนำเข้าแผงโซลาร์เซลล์จาก4ประเทศอาเซียนเนี่ยแน่นอนจะส่งผลกระทบต่อการติดตั้งโซลาร์เซลล์ของสหรัฐแล้วก็จะส่งผลกระทบทำให้ชาวอเมริกันตกงานได้กว่า 30,000 ตำแหน่งค่ะในขณะเดียวกันก็มีความกังวลด้วยเหมือนกันนะครับว่าการลงทุนในพลังอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ในสหรัฐอาจจะชะงักลงก็ได้หลังจากก่อนหน้านี้เขามีปัญหามาแล้วเรื่องของต้นทุนที่มันสูงขึ้นซึ่งถ้าหากว่าเกิดปัญหาแบบนั้นขึ้นมาจริงก็เกรงว่ามันจะไปกระทบต่อภาพใหญ่เป้าหมายของสหรัฐอเมริกาในการที่จะผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้ได้เป็นสัดส่วนประมาณ40%ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดโดยตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าเป้าหมายนี้จะเกิดขึ้นในปี2573ครับ
นอกจากนั้นถ้าไปดูนโยบายเฉพาะตัวของทางประธานาธิบดีไบเดนก็จะพบว่าเขาต้องการให้มีการใช้พลังงานสะอาดในการผลิตไฟฟ้าให้ครบได้ 100% เลยภายในปี2578และแน่นอนว่าส่วนหนึ่งของพลังงานสะอาดที่ว่านี้ก็คือพลังงานแสงอาทิตย์ครับเราไปดูข้อมูลล่าสุดกันว่าในสหรัฐอเมริกามีการใช้พลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์มากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้างนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยการใช้พลังงานลมและแสงอาทิตย์ในสหรัฐอเมริกาถือว่าขยายตัวค่อนข้างจะเยอะมากมีสัดส่วนขึ้นมามากกว่าถ่านหินซึ่งเป็นเชื้อเพลิงดั้งเดิมแล้วก็กังวลกันว่ามันจะทำให้เกิดมลพิษหรือเหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วครับมีข้อมูลจาก EIA หรือสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐบอกไว้แบบนี้ครับว่าช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ที่เพิ่งผ่านมา2566พลังงานทดแทนในสหรัฐอเมริกาถือว่าเติบโตเร็วมากครับถ้าดูเฉพาะเอาการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์อันนี้ก็เติบโตสัดส่วนอยู่ที่ประมาณสักร้อยละ 7.8 ถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับก็เป็นความพยายามในการผลักดันให้บ้านเรือนต่างๆของผู้คนในสหรัฐอเมริกาติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้านของตัวเองเพิ่มมากขึ้นล่าสุดตัวเลขที่ออกมาบอกว่าสัดส่วนบ้านเรือนในสหรัฐอเมริกาที่แต่ติดแผงโซล่าเซลล์มีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ1ใน3ของการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ทั้งหมดแล้วในสหรัฐอเมริกาครับนั่นคือแสงอาทิตย์แต่ถ้าไปดูพลังงานลมตัวเลขก็น่าสนใจสัดส่วนขยับเพิ่มขึ้นมาเป็นร้อยละ 5.3 เพิ่มขึ้นมาร้อยละ 5.3 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนสัดส่วนของพลังงานลมตอนนี้อยู่ที่ร้อยละ 12.5 ของการผลิตไฟฟ้าทั้งประเทศของสหรัฐทีนี้รวมกันครับแสงอาทิตย์ลมรวมกันปาไปร้อยละ 16.9 ของการผลิตไฟพลังงานไฟฟ้าของสหรัฐทั้งหมดแล้วซึ่งถือว่ามากกว่าแล้วนะครับมากกว่าการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากถ่านหินณตอนนี้ย่อลงมาเหลือร้อยละ 15.6 ในปีนี้ปีที่แล้วยังอยู่สูงถึงร้อยละ 28.6 เลยทีเดียวนะครับโรงไฟฟ้าในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ส่วนใหญ่ร้อยละ 59.6 นะคะก็จะผลิตพลังงานไฟฟ้าจากอะไรบ้างจากพลังงานน้ำมันก๊าซธรรมชาติแล้วก็โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ทีนี้สหรัฐอเมริกาเขาก็มีความพยายามที่จะเพิ่มสัดส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าเนี่ยจากพลังงานหมุนเวียนพลังงานธรรมชาติมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ลมแล้วก็มีพลังงานชีวมวลพลังงานความร้อนใต้พิภพรวมไปถึงพลังงานน้ำด้วยนะคะมีตัวเลขรวมๆกันเกือบร้อยละ25ของการผลิตพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดมีข้อมูลจากสมาคมอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ลาวูดแมคเคนซี่เป็นบริษัทที่ปรึกษาพลังงานชื่อดังของโลกนะคะประเมินว่าตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ของสหรัฐจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าในช่วง5ปีข้างหน้านี้หลังจากประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนเนี่ยเขาลงนามออกกฎหมายเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐเมื่อปีที่ผ่านมานะคะก็เลยมีการคาดการณ์กันว่าตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ในสหรัฐจะเติบโตขึ้นร้อยละ40ไปจนถึงปี2570นะคะเทียบกับการคาดการณ์ก่อนหน้านี้เพราะว่ามันมีเรื่องของกฎหมายสนับสนุนเรื่องของสภาพภูมิอากาศฉบับใหม่ขึ้นมาแล้วก็คาดการณ์กันด้วยนะคะว่าการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในทุกภาคส่วนของสหรัฐเนี่ยก็จะเติบโตอยู่ที่ 1.29 กิกะวัตต์ในปี2565น่าจะเพิ่มไปเป็น336กิกะวัตต์ในช่วง5ปีข้างหน้าด้วยก็แน่นอนมีการจับตากันนะคะว่าจะทำให้ตลาดติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในสหรัฐอเมริกาก็น่าจะเติบโตมากขึ้นแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเติบโตทันไหมเพราะว่าเขาจะต้องหาซัพพลายให้ทันด้วยค่ะก็รอดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าเดิมทีกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐเนี่ยประกาศผลไต่สวนออกมาแล้วขั้นต้นคือ2ธันวาคมขั้นตอนต่อจากนี้ไปต้องรอดูครับรอดูว่าสุดท้ายแล้วจะประกาศผลการพิจารณาเมื่อไหร่เดิมทีบอกว่าจะประกาศมีนาคมที่ผ่านมาแต่ล่าสุดขยับเลื่อนแล้วนะครับไปเป็น17สิงหาคม2566เหตุผลก็เพราะว่าเขาต้องพิจารณาข้อมูลต่างๆแล้วก็ข้อโต้แย้งความคิดเห็นต่างๆมีคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียเยอะมากในกรณีเลวร้ายที่สุดถ้าหากว่าเราจะต้องเสียภาษีเหมือนกับสินค้าที่มาจากจีนก็หมายความว่าเราจะต้องเสียภาษีอัตราระหว่าง16จนถึง 254% ซึ่งมันก็กว้างและก็สูงมากๆด้วยนะครับถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆบริษัทที่ผลิตและก็ส่งออกแผงโซลาร์เซลล์ไปยังสหรัฐอเมริกากระทบแน่นอนครับเพราะว่าตลาดของสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดส่งออกอันดับ1ในแง่ของแผงโซลาร์เซลล์จากประเทศไทยครับทางท่านอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศคุณรณรงค์ภูลพิพัฒน์บอกว่าปัจจุบันนี้ประเทศไทยเรามีผู้ส่งออกที่ส่งออกแสงโซลาร์เซลล์ที่เป็นรายใหญ่ๆนะครับ 2-3 รายขอใช้สิทธิ์ส่งเสริมการลงทุนในการส่งออกสินค้าตัวนี้ไปที่สหรัฐอเมริกาจริงอยู่ครับจะมีการนำวัตถุดิบจากจีนมาประกอบแต่กระบวนการผลิตทางกรมการค้าต่างประเทศยืนยันว่าอยู่ในประเทศไทยการใช้วัตถุดิบต่างๆในประเทศมีเพียงพอจนสามารถถือได้ว่าเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยอันนี้อ้างอิงตามกฎกำเนิดสินค้า
แต่ว่ากระทรวงพาณิชย์สหรัฐก็ยังสรุปในขั้นต้นตอนต้นนะครับไต่สวนชั้นต้นว่าเรามีพฤติกรรมในการหลบเลี่ยงภาษีอากรก็รอดูครับสุดท้ายจะพิจารณาออกมาเป็นแบบไหนครับล่าสุดทางกรมการค้าต่างประเทศก็มีการร่วมไม้ร่วมมือกับผู้ส่งออกของบ้านเราด้วยนะคะเพื่อที่จะติดตามการดำเนินงานของสหรัฐอเมริกาอย่างใกล้ชิดมีการประสานไปยังสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศที่กรุงวอชิงตันเพื่อที่จะเข้าพบกับกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอยากจะให้พิจารณาเรื่องนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะแน่นอนถ้าเกิดว่ามีการเก็บภาษีเรทเดียวกับประเทศจีนนะคะเราก็จะต้องเสียภาษีสูงทีเดียวแล้วก็กระทบกับมูลค่าการส่งออกแผงโซลาร์เซลล์ของบ้านเรามูลค่าหลายหมื่นล้านบาทค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TN16 ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ